เรื่องราวของการทำนายผลการแข่งขันฟุตบอลผู้คนทั่วไปก็คงให้ความศรัทธากับผู้สาธารณกรณีไม่ว่าจะเป็นในบ้านเราหรือว่าที่ไหนในโลกอย่างในบ้านเราครับก็มีผู้เชี่ยวชาญที่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลมากมายกระจายอยู่ทั่วทุกทิศในประเทศไทยโดยการทำนายผลการแข่งขันฟุตบอลนั้นผู้ที่จะทำนายได้ดีมีหลายองค์ประกอบทั้งเรื่องของข้อมูลก่อนที่จะลงสนามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความพร้อมอาการบาดเจ็บของตัวนักเตะสภาพความพร้อมของนักเตะตัวหลักๆสภาพจิตใจของนักเตะก็เป็นสิ่งที่สำคัญรวมไปถึงความสามารถของผู้จัดการทีมในการที่จะนำทีมพบกับคู่ต่อสู้ในแต่ละนัดในส่วนของสถิติในการเจอกันในอดีตและองค์ประกอบอื่นๆก็เป็นสิ่งสำคัญครับอย่างไรก็ตามครับเรื่องนี้วิจารณญาณของแต่ละบุคคลบางครั้งข้อมูลเหมือนกันก็ยังทำนายผลแตกต่างกันออกไปในเรื่องของประสบการณ์ก็มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ครับอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะมีความรู้ด้านฟุตบอลข้อมูลแน่นเพียงไรผู้คนก็ไม่สามารถทำนายผลการแข่งขันฟุตบอลถูกต้อง 100% เสมอไปแต่บนโลกใบนี้ไม่ได้มีแค่มนุษย์เท่านั้นครับที่จะสามารถทำนายผลการแข่งขันฟุตบอลได้เนื่องด้วยบางครั้งแค่ผลการแข่งขันก็มีโชคมีจังหวะเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ไม่มีใครร่วงรู้ได้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรครับจึงได้มีการทดลองนำเอาปลาหมึกยักษ์ครับปลาหมึกยักษ์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าพอลมาทำการทำนายผลการแข่งขันฟุตบอลรายการสำคัญ2รายการเริ่มตั้งแต่ฟุตบอลยูโร2008ครับจนมาถึงฟุตบอลโลกในปี2010โดยวิธีการทำงานของเจ้าหมึกจอมทำนายนั้นก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรครับเพียงแค่มันกินหอยแมลงผู้ของโปรดของมันตามที่มันต้องการเพียงแต่ว่าหอยสดๆเนี่ยจะมีอยู่2ตัวครับ1ตัวเนี่ยจะอยู่ในกล่องพลาสติกที่มีธงชาติเยอรมนีซึ่งเป็นชาติที่มันอาศัยอยู่นั่นเองครับส่วนอีก1กล่องครับก็จะเป็นกล่องที่แปะธงชาติของคู่แข่งที่จะพบกับเยอรมนีครับโดยถ้าหากว่าเจ้าหมึกพอลหมึกจอมทำนายเนี่ยเลือกที่จะกินหอยแมลงผู้ในกล่องไหนก็เท่ากับว่ามันทายว่าชาตินั้นจะเป็นฝ่ายชนะในการแข่งขันครับซึ่งเจ้าหมึกพอลที่เกิดที่ประเทศอังกฤษและได้เดินทางมาเติบโตที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Sea Life หรือว่า Sea Life Aquarium ในประเทศเยอรมนีได้เริ่มทำนายผลการแข่งขันในศึกยูโร2008ในหน้าที่ทีมอินซิเล็กเยอรมันลงสนามครับโดยผลงานของเจ้าหมึกพอลเนี่ยสามารถทายผลการแข่งขันถูกต้องถึง 80% เลยทีเดียวครับซึ่งก็เป็นที่รู้จักสำหรับแฟนฟุตบอลท้องถิ่นเป็นอย่างดีครับเนื่องจากว่ามันสามารถทายว่าทีมชาติเยอรมันชนะอยู่เสมอๆเลยทีเดียวแต่เหตุที่มันเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกก็คงจะเป็นการที่มันสามารถทำผลงานในการทายผลการแข่งขันได้ถูกต้อง 100% เต็มในการแข่งขันฟุตบอลโลกที่ประเทศแอฟริกาใต้ในปี2010มาเริ่มทายผลทีมชาติเยอรมนีตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มเลยครับโดยในนัดที่ทีมอินซีเล็กต้องพ่ายกับเซอร์เบียเจ้าหมึกพอลก็กินหอยแมลงผู้ในกล่องที่มีธงชาติเซอร์เบียโอ้มันแม่นจริงๆครับในขณะที่รอบแบ่งกลุ่มอีก2นัดครับทีมชาติเยอรมันชนะหมึกพอลก็ไม่พลาดครับจนกระทั่งรอบน็อกเอาท์ครับเจ้าหมึกพอลต้องเลือกระหว่างเยอรมนีกับคู่ต่อสู้อย่างอังกฤษบ้านเกิดของมันและก็อาร์เจนตินาครับคู่ปรับสำคัญซึ่งเจ้าหมึกพอลก็ไม่พลาดอีกครับมันสามารถทายเยอรมันผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศซึ่งเยอรมันก็ไปถึงจุดนั้นจริงๆครับในขณะที่เกมรอบรองชนะเลิศระหว่างทีมชาติเยอรมันกับทีมชาติสเปนซึ่งเจ้าหมึกพอลได้กล้าๆเลยนะครับที่จะทายว่าสเปนทีมแชมป์ฟุตบอลโลก2010จะเป็นฝ่ายชนะในเกมนั้นทั้งที่มันโตที่เยอรมันและผลปรากฏว่าสเปนเป็นฝ่ายเขี่ยเยอรมันตกรอบรองชนะเลิศไปจริงๆครับจนทำให้มันกลายเป็นปลาหมึกที่ชาวเยอรมันหวังว่าจะนำมันไปย่างกินเงินทั้งประเทศจนต้องรักษาความปลอดภัยกันอย่างเข้มข้นอย่างไรก็ตามครับในนัดชิงที่3เยอรมนีก็สามารถเอาชนะอุรุกวัยคว้าที่3ฟุตบอลโลก2010ได้สำเร็จและเจ้าหมึกพอลก็ได้แสดงให้เห็นถึงความแม่นยำในการทำนายว่าเยอรมันเป็นฝ่ายชนะครับและนั่นก็เป็นการทำนายผลการแข่งขันฟุตบอลนัดสุดท้ายของมันและโดยอายุขัยที่สั้นเพียงแค่ 2-3 ปีของมันครับทำให้มันต้องลาโลกไปในเดือนตุลาคมพร้อมกับความเป็นตำนานการทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2010ถูกต้อง 100% เต็มครับโอ้โห